ช่อง YouTube ลีโชคนะครับผมสิทธิโชคเบญจชยะวันนี้เป็นบุญวาสนานะครับอย่างยิ่งได้มาอยู่ในกุฏิหลวงพ่อวัดธาตุน้อยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชผมก็เพิ่งมาครั้งที่2แล้วก็ได้มีโอกาสเจอท่านครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยรู้จักท่านมากเท่าไหร่เดี๋ยวจะขอกราบหลวงพ่อเขาเรียกว่าอะไรจะใช้คําว่าเทศได้มั้ยต้องนั่งธรรมะเอาเป็นว่าพูดธรรมะละกันนะครับให้ญาติโยมในช่องลิโชค9ฟังเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ขอพรท่านในช่วงท้ายกราบนิมนต์หลวงพ่อครับผมกราบนมัสการครับเชิญเลยครับเจริญพรญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาภาพท่านพระครูถาวรพิสุทธิ์เจ้าวาดวัดท่าน้อยเจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วันนี้คุณโยมได้มีโอกาสได้รับฟังจากช่อง YouTube แห่งนี้มีโชคแห่งนี้ลิโชคครับลิโชคลิโชคนะครับโยมได้มีโอกาสได้มานั่งฟังสนทนาปราศรัยเป็นธรรมะเล็กๆน้อยๆเป็นบรรณาการแก่บรรดาญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้โยมต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันต้องมีความเมตตากันในหลักการในรูปแบบของธรรมะในรูปแบบของสิ่งที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงประกาศไว้แก่ในเวไนยสัตว์ทั้งหลายญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาก็คงจะสั้นๆคุณโยมนะก็คงจะไม่ต้องยาวนักเอาเนื้อหาสาระว่าเราเกิดมาทุกคนนี้โยมให้ละความโกรธและก็สร้างคุณงามความดีให้แก่กันซึ่งกันและกันนะญาติโยมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอตรงไหนหรือในสังคมไหนก็แล้วแต่ญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายสิ่งที่ท่านจะกระทำได้ก็หมายความว่าท่านทั้งหลาย1ให้ท่านทั้งหลายมือไว2ให้ใจน้ํา3ให้พร่ํามาก4ให้ปากเป็น5ให้แกนกลวงมือไว้เนี่ยก็หมายความว่าขอญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยเจอผู้หลักผู้ใหญ่เราเป็นคนผู้น้อยรู้สึกว่าต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยกันมือไว้ไม่ใช่อาตมาสอนให้โยมไปตอบกันนะไม่ใช่แต่ญาติโยมเป็นคนมือไวรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีคะก็ตามประชาวัฒนธรรมไทยนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลดปัญหาโควิดได้ด้วยนะเราไม่ต้องจับไม้จับมือกันยกมือไหว้อย่างนี้สวัสดีอย่างนี้เราไม่ต้องจับไม้จับมือถ้าไปการจับไม้จับมือไปเช็คเงินบางทีเชื้อโรคที่มากับบุคคลนั้นสู่คนนั้นมันก็จะทำใหเราเนี่ยได้รับเชื้อโควิดตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลาย1ที่อาตมาบอกว่ามือไวก็หมายความว่าให้ทุกคนนี่รู้จักประเพณีรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกัน2ใจน้ำใจน้ำตรงนี้ก็คือให้น้ำเมตตามีน้ำเมตตาเหมือนอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของพ่อท่านคล้ายเนี่ยเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพ่อท่านคล้ายนี่ท่านมี3อย่างอยู่ในตัวพ่อท่านคล้ายนี่เป็นคนมีเมตตาพ่อท่านคล้ายชีวิตท่านมีแต่ให้พ่อท่านคล้ายเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์คุณโยมนี่คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพ่อท่านคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นญาติโยมถ้าเคยเรียนรู้ประวัติของพ่อท่านคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่อาตมาภาพดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดอยู่ในขณะนี้ก็จะรู้ว่าพ่อท่านคล้ายเนี่ยชีวิตท่านเป็นคนที่มีแต่เมตตา2ท่านมีแต่ให้นะให้ยังไงโยมท่านสร้างทางถนนหนทางท่านสร้างสถานีอนามัยในสมัยก่อนคุณโยมมันยังลำบากแล้วก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำเยอะนะคุณูปการของพ่อท่านคล้ายเยอะเพราะฉะนั้นท่านพ่อท่านคล้ายเนี่ยจึงบอกว่าท่านมีแต่ให้ชีวิตโยมและอย่างที่3นี่พ่อท่านคล้ายนี่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์คุณโยมพ่อท่านคล้ายพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นไปทั้งหมดคุณโยมเช่นมีบางครั้งบางคราวนี่พวกนักเลงคอหวยคุณโยมเคยมาถามพ่อท่านคล้ายพ่อท่านคล้ายท่านก็ไม่ได้บอกเรื่องหวยโยมนะแต่ว่าพอมีคนมาถามเรื่องหวยพอท่านคล้ายก็บอกอะไรเลข2 3ตัวซื้อไม่ถูกแต่พอตอนเย็นเนี่ยโยมเลข2 3ตัวออกจริงๆนี่เป็นวาจาที่พ่อท่านคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งที่จะมาสนับสนุนวาจาศักดิ์สิทธิ์ของพ่อท่านคล้ายได้ดีที่สุดคือที่บริเวณเขาธงเส้นทางสาย4195โยมถนนสายหลักนะสาย4195นี่ตรงนี้มีตรงที่เรียกว่าตรงนั้นโยมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงเขาธงถ้าญาติโยมผ่านไปตรงนั้นเป็นสิ่งที่พ่อท่านคล้ายบอกให้กับลูกศิษย์ในสมัยก่อนที่มีขุดทางขุดถนนกันบอกไปขุดเถอะน้ำตรงนั้นมันมี
และคนจะตราบจนทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นี่คือสิ่งที่เป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นโยมบอกมือไวใจน้ำตรงนี้จึงมาสนับสนุนในเรื่องเมตตาได้เป็นอย่างดีมือไวใจน้ำสามพระมากพระมากนี่คนเราในโยมต้องรู้จักการศึกษาเล่าเรียนการศึกษาเล่าเรียนของเราในตราบใดชีวิตเรายังมีลมหายใจเข้าหายใจออกญาติโยมทุกคนแน่นอนที่สุดญาติโยมนะก็เรียนรู้ไม่จบนะแต่ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่เรานอนนะนอนแล้วจากโลกนี้ไปแล้วละจากโลกนี้ไปแล้วนั่นแสดงว่าเราจบแล้วจบมหาวิทยาลัยชีวิตแล้วจากการที่ชีวิตเราอยู่หายใจเข้าหายใจออกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเอาไว้นี่มือไวใจน้ำพร่ำมากเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายอย่างที่สี่นะคือปากเป็นปากเป็นก็เป็นคนในคุณโยมก็รู้จักพูดการจาให้มันมีสำนวนให้มันมีสนกหน้าพงหน้าควังจากการที่ญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังแล้วก็รู้สึกว่าญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยเป็นคนปากเป็นก็หมายความว่ารู้จักเจรจารู้จักการพูดพอพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากในโยมก็บอกว่าปากมันจะมีสีว่าอย่างนั้นโยมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคุณโยมนะอยู่ในสังคมต้องเป็นคนปากเป็นอย่างที่สี่โยมรู้จักแกนกลวงชีวิตเราเนี่ยเกิดมาในโยมอะไรก็แล้วแต่โยมบางครั้งบางคราวเราจะไปถูกใจถูกต้องเราไม่ได้ทุกเรื่องหรอกนะแต่ว่าดีที่สุดก็ให้ถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจโยมแต่ว่าถูกต้องเนี่ยมันดีกว่าถูกใจเพราะฉะนั้นโยมรู้จักเป็นคนปล่อยวางบ้างชีวิตก็จะพบจะมีความสุขโยมเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสังคมนี้โยมมือไวใจน้ำพร่ำมากปากเป็นแกนกลวงนี่ใช้ได้คุณโยมชีวิตของเราแล้วก็ขวากเอาไว้โยมในสังคมนิยมอาตมาขอสี่ตัวช่วยนะขอสี่ตัวช่วยไม่ว่าจะช่วยที่ไหนก็แล้วแต่จะไปตรงไหนก็แล้วแต่เจอเห็นคนลำบากหรือคนที่เขายากขินกว่าเราโยมช่วยนะหรือจะไปช่วยในหน่วยงานไหนก็จะเริญพรธรรมัตยาไถสี่ช่วยตรงนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเรามีแรงนี่ขอเราได้ช่วยแรงนะต้องช่วยแรงกันถ้าเราไม่มีแรงเนี่ยโยมนะเราก็ช่วยเป็นของคุณโยมถ้าแรงก็ไม่มีของก็มีตัวที่สามก็ช่วยเป็นเงินอยู่ถ้ามีเงินให้ช่วยเงินช่วยแรงช่วยช่วยแรงช่วยสิ่งของช่วยเงินไม่มีทั้งสามอย่างนี้ก็เหมือนคุณโยมเนี่ยวันนี้คุณโยมที่มาทำรายการนี้อย่างที่อาตมาภาพได้กำลังบรรยายอยู่ในขณะนี้ก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์เขาเรียกว่าช่วยกันเชียร์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสี่ตัวช่วยเนี่ยโยมดีมากสุดท้ายนี้ก็ขอญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ตระดับรับฟังอยู่ตรงนี้ถ้าวันหนึ่งวันใดท่านมายังวัดธาตุน้อยเจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาทิตที่ไว้สังขารนะของพ่อท่านคล้ายวาจาทิตที่นอนในโรงแก้วเจดีย์ชั้นสามอยู่ในขณะนี้ญาติโยมก็มาสักการะได้ทุกวันโยมนะไม่เว้นวันหยุดราชการคุณโยมแต่พอเอิญวันนี้ที่อาตมากำลังถ่ายทอดนะตรงกับวันศุกร์นะที่สี่คุณโยมศุกร์ที่สี่เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2513น้ำกำลังท่วมและตอนนี้กำลังลดและทางวัดก็เปิดเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนพี่น้องที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ถ้าญาติโยมท่านหนึ่งท่านใดต้องการอยากจะช่วยก็โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาหรือได้กับอาตมาภาพเบอร์โทรศัพท์0936973056 0936973056ญาติโยมก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาประสานงานกับอาตมาได้ก็ขอญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเจริญพรสาธุ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 ก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างยิ่งมากเลยนะครับผมที่ได้พูดเป็นธรรมแด่ช่องแฟนคลับ YouTube ลิโชคนะครับขอบคุณนะครับสาธุครับอันนี้เป็นภาพเมื่อพุทธศักราช2558หลวงพ่อท่านบอกว่าท่านมาอยู่ใหม่ๆรูปปัจจุบันเนี่ยนะเกิดไปแล้ว 75,000 ครับนาทีเหลือไม่ต้องเบิกใช่มั้ยนี่นะนี่เหลือโยมจะถวายใช่มั้ยอันนี้เมื่อปี2563มีรถไฟผ่านนะครับด้านในนู้นก็อ๋อพิธีเปิดสถานีรถไฟพอท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ดูบ้านนี่นักมวยหรือเปล่าครับนี่เลยที่พอดูเห็นไหมก็หลวงพ่อท่านอนุญาตให้ถ่ายทำได้นะครับในกุฏิเจ้าอาวาส
ราบนิมนต์หลวงพ่อครับช่วยบอกงานประจำปีที่เขาเรียกว่าอะไรบูชาหลวงพ่อท่านคล้ายที่นี่งานประจำปีของวัดท่าน้อยเจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เนี่ยมีงานประจำปีอยู่ก็คือ1งานวันเกิดของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ครับซึ่งจะจัดงานตั้งแต่วันที่19มีนาคมแล้วถึงวันที่27ทุกๆปีที่จะจัดงานแต่ว่าปี64เนี่ย2564เนี่ยจะมีพิเศษตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่27โดยเฉพาะวันที่27เนี่ยจะมีส่วนสำคัญทั้งหมด4เรื่อง4งาน1จัดเพื่อเป็นการวิ่งเดินการกุศลนะช่วยเหลือโรงพยาบาลช่วยเหลือชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของศูนย์ราชการจากอำเภอช้างกลางแล้วก็สมาชิกของนายกเทศบาลทั้ง3ตำบลที่จะช่วยในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่ว่าจุดสำคัญจริงๆที่การเดินวิ่งเนี่ยช่วยก็คือช่วยโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ซึ่งทางวัดสนับสนุนอยู่นั่นคือส่วนที่1และส่วนที่2ก็คือตอนนี้อาตมาภาพได้ไปสร้างอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพ่อท่านคล้ายที่บ้านโคกถือซึ่งเป็นบ้านเกิดพ่อท่านคล้ายก็จะจัดผ้าป่าตั้งแต่เวลา 8:30 นในวันเสาร์ที่27มีนาคม2564เช่นเดียวกันนั่นคือส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3ที่อาตมาบอกไว้แล้วคุณโยมก็คือมีการแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันเกิดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ก็จะมีพี่น้องจากประชาชนหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดมีชาวต่างชาติทั้งมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยจะมากันมากในวันนี้นั่นคือส่วนที่3งานส่วนที่3แล้วก็พิเศษในปีหน้าอาตมาได้รับใบอนุญาตที่จะสร้างวัดพ่อท่านคล้ายใหม่ขึ้น1วัดชื่อวัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วัดเขาศูนย์ก็คือที่เขาศูนย์ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติในวันเสาร์ที่27ในเวลา 9:00 น.อาตมาจะจัดพิธีบวงสรวงก็เรียกว่าเป็นพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวัดธาตุวัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เขาศูนย์เจริญพรญาติโยมท่านพุทธบริษัทครับเจริญพรก่อนในนามช่องที่โชคนะครับก็ขอเชิญชวนใครว่างใครอยากจะได้ร่วมบุญนี้ก็เชิญมาได้เลยสงสัยอะไรถามได้ที่เบอร์ไหนครับผม093นะถ้าโยมมีก็สงสัยหรือมีบางครั้งอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเจริญพรได้ที่เบอร์0936973056 0936973056เป็นเบอร์ของอาตมาภาพเองของเจ้าวาดเองสาธุเจริญพรหลวงพ่อฉายาอะไรนะครับอาตมาภาพท่านพระครูถาวรพิสุทธิ์นะครับพระครูถาวรพิสุทธิ์วัดธาตุน้อยเจ้าวาดวัดธาตุน้อยตำบลตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชสาธุเจริญพรสาธุครับสาธุ